ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลก็ต่อนะครับก็คือจะมาขึ้นเรื่องของ human respiratory system ก็คือระบบทางเดินหายใจของคนนะครับก็คือต้องรู้ก่อนว่าระบบทางเดินหายใจของคนเนี่ยมันเริ่มจากไหนแล้วก็สิ้นสุดที่ไหนนะครับก็เริ่มตั้งแต่ที่รูจมูกนะครับแล้วมันก็จะไปสิ้นสุดที่อัลวีโอไลหรือว่าถุงลมปอดนั่นเองนะครับก็เราดูภาพไปพร้อมกันเลยอันแรกนะครับที่อากาศผ่านนะครับก็ต้องผ่านรูจมูกก่อนนะครับสังเกตก็ใช้คำว่าแนหรือว่านอสติลนะครับซึ่งเป็นรูที่ให้อากาศเนี่ยผ่านเข้าไปนะครับและบริเวณรูจมูกเนี่ยก็จะมีขนจมูกเพื่อที่จะป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้มันเข้าไปในระบบทางเดินหายใจนะครับก็จะติดอยู่ตามขนจมูกนะครับซึ่งในกรณีของปลามีจมูกแต่ว่าไม่มีรูนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยใช้อะไรในการและเปลี่ยนแก๊สคือใช้เหงือก internal gill ถูกไหมครับมันก็เลยไม่จำเป็นต้องมีรูแต่ว่ามันมีจมูกใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อในการดมกลิ่นอย่างเดียวนะครับก็เขียนข้างๆประกันแต่ไม่มีรูโอเคถัดจากรูจมูกเข้ามาเนี่ยก็จะเจอโพรงจมูกภาษาอังกฤษก็คือ nasal cavity นะเนี่ยบริเวณตรงช่วงเนี้ยที่วงเอาไว้นะครับคือ nasal cavity ภายในโพรงจมูกเนี่ยมันมีลักษณะที่ไม่เรียบนะครับถามว่าทำไมต้องไม่เรียบเพราะว่าเพื่อที่จะทำให้อากาศเนี่ยสามารถไหลวนอยู่นะครับพอไหลวนปุ๊บไอ้ฝุ่นละอองที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะถูกดักอยู่ในโพรงจมูกไม่ให้มันตกลงไปนะครับเดี๋ยวอันนี้บอกว่าเป็นตำแหน่งก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเขียนคำอธิบายอีกแผ่นหนึ่งก็แล้วกันเนาะก็อันแรกก็ต้องผ่านอะไรครับรูจมูกใช่ไหมแล้วก็มาอย่างโพรงจมูกพอการไหลวนปุ๊บมันก็จะสั่นเชื้อไอเจ้าฝุ่นละอองมันก็จะดักอยู่ใน nasal cavity แล้วมันก็จะซึ่ง nasal cavity มันก็จะมีต่อมเมือกมันจะถูกดักโดยเมือกตรงนั้นนะครับซึ่งใน nasal cavity เนี่ยก็จะมีโครงร่างที่สำคัญอย่างอื่นเช่นในภาพมันไม่ได้มีบอกไว้ก็คือพวกนาซาไซนัสก็คือเป็นโพรงอากาศนะครับซึ่งโพรงอากาศมันก็จะมีรูมาเปิดบริเวณตรงนาซาคาวิตี้ตรงนี้นะครับพวกอากาศมีไว้ทำอะไรก็คือมีไว้เพื่อช่วยเพิ่มความกังวานในการเปล่งเสียง
ซึ่งในกรณีที่เราเป็นหวัดก็จะทำให้เกิดสนั่นอักเสบก็คือเกิดไซนูไซติสลงท้ายด้วยไอติสแบบนี้แปลว่าอักเสบมันก็จะมีพวกหนองค้างอยู่ในไซนัสแล้วก็ถ้าไปสัมผัสบริเวณหน้าซึ่งตรงตำแหน่งที่ไซนัสอยู่เนี่ยก็จะรู้สึกแน่นๆกดเจ็บบริเวณไซนัสที่อักเสบอยู่นะครับรวมทั้งก็จะมีกลิ่นผ่านจมูกมาซึ่งเป็นกลิ่นเหม็นนะครับซึ่งนอกจากไซนัสแล้วที่มาเปิดในนาซอลคาวิตี้เนี่ยก็ยังมีท่อน้ำตาหรือแลคไครมอลดักมาเปิดที่นาซอลคาวิตี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็สังเกตได้จากเวลาร้องไห้แบบนี้ครับบางทีก็จะมีคล้ายๆน้ำใสๆปนออกมาผ่านจมูกซึ่งน้ำใสตรงนั้นก็คือน้ำตาที่ท่อน้ำตาส่งผ่านมาเปิดที่นาซาคอฟิตี้นั่นเองนะครับนาซาคอฟิตี้ยังมีพวกsensory epithelium นะครับซึ่ง sensory ตรงนี้ก็คือเป็น olfactory เห็นครับว่า olfactory ก็นึกถึงการรับกลิ่นนะครับเกี่ยวกับกลิ่นก็คือเป็น epithelium ที่ใช้ในการรับกลิ่นซึ่งมันจะรับกลิ่นได้ดีเนี่ยก็ต่อเมื่อมันต้องมีความชื้นบ้างควรมีความชื้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นหวัดแล้วจมูกแห้งเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ค่อยได้กลิ่นอะไรกินอาหารไม่อร่อยนะครับเพราะว่าองค์ประกอบของการรับกลิ่นที่ดีเนี่ยควรจะมีความชื้นด้วยนะครับถัดมาจากนาซาคอฟิตี้นิดนึงก็คือจะอยู่บริเวณด้านหลังตรงนี้ก็คือเป็นนาโซฟาริงคือเป็นคอหอยส่วนที่ติดอยู่กับโพรงจมูกนะครับบริเวณนี้ก็จะมีเห็นจุดเล็กๆตรงนี้ไหมครับตรงนี้ก็คือท่อEuthanasian tube ตรงนี้นะก็คือ Eustachian tube ซึ่งมันทำหน้าที่ในการปรับความดันระหว่างอะไรระหว่างสถานที่2ตำแหน่งที่มันเชื่อมด้วยกันก็คือปรับความดันระหว่างหูชั้นกลางให้เท่ากับคอหอยซึ่งในกรณีของคนที่เป็นหวัดก็จะมีน้ำมูกอุดบริเวณทางเข้าของคอหอยมันก็จะไปอุด Eustachian tube ด้วยเนี่ยก็จะทำให้ความดันไม่เท่ากันก็เกิดหูอื้อด้วยนอกจากนี้ในกรณีที่การแบบเราจะตามแล้วเรากั้นไว้เนี่ยเพชเชอร์ที่ควรจะออกไปทางปากมันก็จะถูกดันกลับเข้าไปใน Eustachian tube ถ้าเพชเชอร์ตรงนั้นมากๆก็อาจจะทำให้เยื่อแก้วหูทะลุได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
P ย่อมาจาก pressure เนาะต่อมาเมื่อกี้ผ่านนาโซฟาริงไปละก็เข้าสู่บริเวณออโรฟาริงนะครับก็คือเป็นคอหอยที่ติดอยู่กับบริเวณช่องปากนะครับก็คือประมาณนี้ตัวนี้มันก็จะมีส่วนของทอนซิลนะครับลำทอนซิลที่จริงบริเวณนาโซฟาริงก็จะมีทอนซิลอีกอันนึงบริเวณออโรฟาริงก็จะมีทอนซิลซึ่งเป็นทอนซิลข้างอยู่มันจะอยู่ข้างล่างตัวพาเลทก็คือเพดานก็คือจะอยู่บริเวณข้างๆของเพดานปากเยื้องมาบริเวณแบบส่วนข้างหลังๆหน่อยก็คือพาราทีทอนซิลรวมทั้งตัวทอนซิลที่อยู่บนลิ้นก็คือเป็นลิงกัวทอนซิลลำทอนซิลตัวนี้ก็มีความสำคัญในการดักจับแล้วก็ทำลายเชื้อโรคที่อาจจะเข้ามาในระบบทางเดินหายใจรวมทั้งอาหารด้วยนะครับพอผ่านฟาริงเข้ามาเนี่ยมันก็จะแยกออกเป็น2ส่วนละก็คือส่วนที่อาหารตกลงไปก็คืออีโซฟากัสก็คือบริเวณนี้กับส่วนที่อากาศต้องผ่านไปก็คือลาริงก็คือเส้นนี้นะครับลาริงภาษาไทยก็คือกล่องเสียงแต่ฟาริงคือคอหอยอย่าจำสับสนนะซึ่งปกติแล้วอิโซฟากัสเนี่ยมันจะมีโทนก็คือคล้ายๆเป็นโทนของมัสเซิลควบคุมให้มันปิดอยู่ปกติที่ไม่ใช่เวลากินอาหารเนี่ยมันก็จะตีบเพื่ออะไรเพื่อการลมที่เราจากการหายใจเนี่ยไม่ให้เข้าไประบบทางเดินอาหารแล้วมันก็จะเปิดเมื่อมีอาหารลงไปนะครับหลังจากที่คืนลงไปบริเวณปลายของเพดานเมื่อกี้ลืมพูดก็คือตรงเพดานปากเนี่ยส่วนหน้ามันจะเป็นฮาร์ดพาเลทก็คือจะเป็นกระดูกส่วนหลังก็จะเป็นเนื้อเยื่ออ่อนนะครับซึ่งก็คือซอฟต์ทิชชูหรือว่าซอฟต์พาเลทรับบริเวณปลายสุดของซอฟต์พาเลทเนี่ยมันก็จะห้อยลงมาจะเป็นลิ้นไก่ก็คือภาษาอังกฤษคือยูร่าก็มีความสำคัญในการออกเสียงนะครับแบบบางคนที่นิ้นไก่สั้นแบบนี้ก็จะออกเสียงไม่ชัดนะครับแล้วตัวนี้อาจจะเป็นตัวปัญหาในกรณีที่เวลานอนเนี่ยตัวลิ้นไก่มันอาจจะย้อยมากลงไปทำให้มีการอุดตันของทางเดินหายใจทำให้หายใจไม่สะดวกซึ่งปัญหานี้ก็จะเกิดกับคนที่อ้วนแล้วก็อาจจะมีไขมันมากเกินไปมาพอกบริเวณทางเดินหายใจทำให้ทางเดินหายใจติดซึ่งก็จะมีปัญหาเวลานอนก็คือนอนอยู่แบบนี้แล้วแบบทางเดินหายใจมันติดทำให้อากาศเข้าไปไม่ได้ปริมาณออกซิเจนก็จะน้อยลงแล้วบางทีก็จะตื่นขึ้นมากลางดึกหรือว่าจะมีการหยุดหายใจบางครั้งได้
เวลานอนปัญหาที่จะเกิดตามมาก็คือมันจะรู้สึกว่าแบบนอนไม่เต็มอิ่มแล้วก็พอนอกจากนอนไม่เต็มอิ่มเนี่ยการที่ขาดอากาศบางช่วงเนี่ยก็จะส่งผลต่อสมองทำให้สมองเสื่อมได้เร็วมากขึ้นแล้วก็สัญญาณที่บอกก็คือพวกนี้มาจะง่วงหรือว่าต้องแอบงีบตอนกลางวันนะครับก็ต่อมาก็จะพูดถึงส่วนถัดไปที่เมื่อกี้เราค้างไว้อยู่คือลาลิงหรือว่ากล่องเสียงนะครับนั่นก็จะเป็นภาพของกล่องเสียงอันนี้เป็นด้านหน้าอันนี้เป็นด้านหลังตอนนี้ก็จะเป็นผ่ากึ่งกลางแล้วก็โชว์ด้านข้างให้หันมาทางด้านเรานะครับตัวกล่องเสียงเนี่ยมันมีอะไรมาสัมพันธ์ดูก่อนก็คือมี epiglottis ก็คือตัวนี้ก็คือฝาปิดกล่องเสียงมันต้องมีเพื่ออะไรมันต้องมีเพื่อพอเวลาเรากินอาหารแบบเนี้ยถ้าไม่มีตัวควบคุมหรือตัวที่ปิดแยกระหว่างทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจออกจากกันเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่อาหารตกลงไปในทางเดินหายใจก็จะเกิดการสำลักมันอีพีกอติดตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยปิดทางเดินหายใจเวลากลืนมันสรุปว่าก็คือเวลากลืนเนี่ยเราไม่สามารถหายใจได้ซึ่งช่วงหายใจเนี่ยก็จะเป็นช่วงเดียวกับที่เราพูดหรือว่าเปล่งเสียงออกมาก็คือต้องให้กล่องเสียงเนี่ยเปิดออกแล้วก็ลมผ่านกล่องเสียงก็เลยมีเสียงเกิดขึ้นแต่ว่าในกรณีที่เรากินไปด้วยคุยไปด้วยมันก็เหมือนกับฝืนธรรมชาติอะเรากินอาหารก็ต้องตกมาในคอหอยเราคุยกล่องเสียงก็จะเปิดอีพิลาติสก็จะไม่ปิดมันก็จะมีโอกาสที่อาหารเนี่ยตกลงไปในกล่องเสียงหรือว่าตรงไปในทางเดินหายใจผลตามมาคือเกิดการสำลักนั้นกินก็กินคุยก็คุยไม่ควรคุยไปด้วยกินไปด้วยนะครับซึ่งการสำลักตรงนี้มันเป็นกลไกที่เรียกว่ารีเฟล็กซ์ก็คือคล้ายๆหลอดลมก็จะบีบตัวแล้วก็พยายามขับอาหารที่ตรงไปในทางเดินหายใจเนี่ยออกมาข้างนอกนะครับซึ่งคำว่ารีเฟล็กซ์ก็คือปฏิกิริยาที่ตอบสนองทันทีโดยที่ไม่ต้องตัดสินใจก็คือในที่นี้ก็คือไม่ต้องผ่านสัญญาณประสาทไปถึงสมองใหญ่บางทีอีพิโรติกก็จะเป็นส่วนฝาที่ปิดกล่องเสียงในเวลาตอนเรียนอาหารคราวนี้ก็จะมาดูองค์ประกอบของบริเวณกล่องเสียงกันบ้างว่ามีอะไรบ้างก็องค์ประกอบส่วนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระดูกอ่อนนะครับกระดูกอ่อนภาษาอังกฤษก็คือคาร์ติเลจซึ่งกระดูกอ่อนชิ้นที่ใหญ่ที่สุดของกล่องเสียงก็คือที่เราต้องรู้คือไทรอยด์คาร์ติเลจก็คืออันนี้เนี่ยคือไทรอยด์คาร์ติเลจซึ่งบริเวณตรงกลางกึ่งกลางของไทรอยด์คาร์ติเลจของไทรอยด์คาร์ติเลจก็จะมีลาริงเจียลโพรมิเนนซ์ก็คือส่วนที่แหลมแล้วก็ยื่นออกมานูนออกมากว่าปกติหรือว่านูนออกมามากกว่าส่วนหนึ่งของไทรอยด์คาร์ติเลจ
ซึ่งลาริงเจียโพรเมนตัวเนี้ยก็จะตรงกับตำแหน่งของลูกกระเดือกมันกระเดือกเกิดจากส่วนของคาราคาทิเลนนั่นเองซึ่งไฮลาคาทิเลนก็จะสัมพันธ์กับตัวกระดูกอ่อนชิ้นอื่นๆแล้วก็จะมีเมมเบรนเป็นตัวยึดเข้าด้วยกันซึ่งบริเวณด้านหลังมันก็จะมีกระดูกอ่อนชิ้นเล็กชิ้นน้อยมากมายซึ่งส่วนหน้าของคาราคาทิเลตมันก็จะเชื่อมกับชิ้นส่วนของกระดูกอ่อนเล็กๆที่พี่มาให้ดูตรงเนี้ยมันก็จะเชื่อมกันด้วยลิกาเมนต์หรือว่าเส้นเอ็นซึ่งมันจะมี2เส้นแต่ว่าเส้นล่างก็คือเส้นเนี้ยคือเป็นเส้นที่เกิดเสียงที่ทำให้เกิดเสียงเราเรียกว่าโวคอลลิกาเมนต์สุดท้ายคือเส้นเสียงคือเส้นนี้นะหรือว่าใช้คำว่าโวคอลคอร์ดก็ได้ซึ่งเวลาเราหายใจแล้วก็พูดไปด้วยเนี่ยอาหารก็ต้องย่อมผ่านทางเดินหายใจเวลาการควบคุมกล้ามเนื้อต่างๆบริเวณลาริงเนี่ยก็จะทำให้รูปแบบการเคลื่อนที่ของกระดูกอ่อนเคลื่อนที่ได้แตกต่างกันก็จะมีผลต่อการยืดหรือว่าหดหรือว่าการเคลื่อนที่ของเส้นเสียงเนี่ยแตกต่างกันออกไปรูปแบบของเสียงที่เกิดขึ้นก็จะแตกต่างกันซึ่งจะเกิดเสียงได้ก็ต่อเมื่อมีอากาศผ่านบริเวณ vocal cord ซึ่งในกรณีของคนที่เป็นหวัดแล้วอาจจะมีเมือกไปเกาะตามเส้นเสียงพวกเนี่ยก็ทำให้หน้าที่ของมันก็ทำงานได้ไม่ดีเสียงก็เลยจะแหบหายไปได้หรือว่าในกรณีที่มีกรดในกระเพาะที่มันรีฟลักหรือว่าย้อนสอนขึ้นมาผ่านอิโซฟากัสผ่านฟาริงแล้วตกลงมาที่กล่องเสียงกรดพวกนี้ก็จะทำลายเส้นเสียงได้ทำให้เสียงแหบได้หรือว่าถ้าเป็นเรื้อรังนานๆก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งของโวคอลคอร์ดนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมที่น่าจะรู้คือมันมีคำว่าไทรอยด์คาทิเลตถูกไหมเคยได้ยินคำว่าต่อมไทรอยด์ไหมต่อมไทรอยด์ก็คือจะอยู่ข้างใต้ไทรอยด์คาทิเลตซึ่งเดี๋ยวจะได้เรียนอีกทีในเรื่องระบบต่อมไร้ท่อนะครับก็จะจบในส่วนของลาริงนะพอผ่านลาริงลงมาปุ๊บก็จะเจอส่วนที่เป็นเทรเคียลักษณะของเทรเคียเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือจะมี C shape cartilage ตรงนี้นะC shape ก็คือรูปร่างเหมือนตัว C อ่ะเป็นกระดูกอ่อนรูปตัว C คอยคล่อมบริเวณหลอดลมเอาไว้เพื่อกันไม่ให้มันแฟบเวลาอากาศออกไปอันนี้คือ C shape cartilage ด้านหน้าด้านหลังก็จะเห็นว่ามันไม่ครบวงก็เหมือนเป็นรูปตัว C อันนี้จะเป็นฐานด้านข้างด้านหลังเนี่ยก็จะมี muscleช่วยคลุมอยู่นะครับก็คือบริเวณนี้ที่มันเป็นเส้นๆลงมาเป็นมัสเซิล
ซึ่งทางเดินหายใจตั้งแต่เทรเคียลงไปจนถึงเทอร์มินอลบองคิโอเนี่ยก็จะบุด้วยเซลล์ซึ่งมีซีเลียอยู่ซีเลียในที่นี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็น modificationของเซลล์เมมเบรนซึ่งเกิดจากตัวของไมโครทริบูเนี่ยรวมกลุ่มกันในลักษณะของ9บวก2เพื่อยื่นออกไปแล้วก็จะมีการบวกพักเพื่อที่จะขับเมื่อหรือเสมหะที่มีเชื้อโรคเกาะอยู่เนี่ยขับออกมากลายเป็นเสมหะแล้วก็เป็นการกำจัดเชื้อโรคแล้วก็สิ่งแปลกปลอมฝุ่นละอองต่างๆรวมทั้งก็จะมีเซลล์ที่สร้างเมือกบุตามทางเดินหายใจไปด้วยถามว่าเทเคียจบตรงไหนเทเคียมันก็จะจบแบบสมมติเมื่อกี้ที่มันอยู่ข้างใต้ลาเลียงต่อลงมาแล้วก็ลงมาเรื่อยๆมันก็จะจบบริเวณที่สามเหลี่ยมกระดูกอ่อนที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วถัดไปก็จะเป็นส่วนของบองคัตก็คือที่พี่ล่าให้ดูตรงนี้บองคัตสิ่งที่ต้องรู้กับมันก็คือความแตกต่างระหว่างปอดด้านขวากับปอดด้านซ้ายกรณีของด้านขวาเนี่ยบองคัตมันจะดิ่งตัวกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเกิดการสำลักหรือว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในทางเดินหายใจเนี่ยก็จะมีโอกาสตกไปยังปอดขวามากกว่านะครับนี่คือสิ่งแรกที่ต้องรู้อย่างที่สองก็คือตัวบองคัตก็จะมีคาร์ทิเลจเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้มันไม่ได้เป็น C shape เหมือนกับส่วนของเทรเคียแต่จะเป็นคาร์ทิเลจที่แตกออกเป็นเกล็ดอะอยู่รอบๆเพื่อป้องกันการแฟบแล้วบองคัตก็จะแตกแขนงไปเรื่อยๆก็ยิ่งไกลจากต้นจากจุดต้นออกไปมันก็จะยิ่งมีขนาดเล็กลงถ้ายิ่งเล็กมากไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบองคิโอบองคิโอก็คือส่วนที่ต่อจากบองคัตก็คือส่วนที่ไม่มีคาร์ทิเลจก็คือพวกเนี้ยเป็นบองคิโอซึ่งเมื่อกี้พี่ก็พูดไปแล้วว่าบองคิโอมันต่างจากบองคัตตรงที่มันไม่มีคาร์ทิเลจหรือกระดูกอ่อนอันนี้เป็นจุดต่างที่สำคัญที่ต้องรู้นะภาษาไทยก็คือหลอดลมฝอยซึ่งไม่มีคาร์ทิเลจเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสที่แฟบได้ถูกไหมเดี๋ยวพี่จะบอกต่อไปว่าทำไมมันถึงไม่แฟบซึ่งบองคิโอเนี่ยตรงปลายมันชื่อว่ามันก็จะมีส่วนของเทอร์มินอลบองคิโอกับเรสปิเรทอรี่บองคิโอเทอร์มินอลบองคิโอก็เป็นส่วนของปลายสุดที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วพอเข้า respiratory bronchio เนี่ยก็จะสามารถแลกเปลี่ยนแก๊สได้ละซึ่งมันก็จะต่อเนื่องไปกับ alveolus หรือถุงลมนะครับซึ่ง alveolus
หรือว่าถุงลมเนี่ยก็จะอยู่ปลายสุดของทางเดินหายใจนะครับตัวนี้คือเป็นรูปของอัลวิโอลาร์มันก็จะเป็นถุงๆซึ่งภายในมันก็เชื่อมต่อกันได้ในแต่ละถุงในแต่ละรูปซึ่งอัลวิโอลาร์ก็จะมีหลอดเลือดมาเลี้ยงนะครับซึ่งหลอดเลือดตรงนี้ก็จะเป็นแขนงมาจากพัลโมนารีอาร์เทอรี ซึ่งออกมาจากหัวใจด้านขวาเลี้ยงขนส่งเลือดดำมาให้พอเลือดดำมาปุ๊บก็จะเป็นเลือดดำก็คือเลือดที่มีออกซิเจนต่ำพอมาถึงที่อัลวิโอลาร์เนี่ยซึ่งมีอากาศบรรจุอยู่อากาศที่เพิ่งหายใจเข้ามามีออกซิเจนสูงกว่าก็สามารถแลกเปลี่ยนแก๊สได้ออกซิเจนที่สูงในอัลวิโอลาร์ก็จะแพร่ออกไปยังแคปิลารีที่มาล้อมรอบแล้วออกซิเจนตรงนั้นก็จะเข้าสู่เม็ดเลือดแดงจับกับฮีโมโกลบินต่อไปส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีมากในพัลโมนารีอาร์เทอรี่ก็จะแพร่กับสู่อัลวิโอลาร์ผลที่สุดท้ายที่ออกมาเนี่ยก็คือเลือดที่ออกจากอัลวิโอลาร์ก็จะเป็นเลือดแดงหรือว่าเลือดที่มีออกซิเจนสูงแล้วก็จะกลับเข้าสู่หัวใจโดยเวนที่ชื่อว่าพัลโมนารีเวนซึ่งอาร์เทอรี่หมายถึงอะไรหมายถึงหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจซึ่งปกติแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหลอดเลือดที่มีออกซิเจนสูงยกเวนพัลโมนารีอาร์เทอรี่เพราะว่ามันมีออกซิเจนต่ำส่วนคำว่าพัลโมนารีเวนเนี่ยก็คือเป็นเวสเซลที่วิ่งกลับหัวใจซึ่งปกติแล้วก็จะเป็นหลอดเลือดที่มีออกซิเจนต่ำยกเว้นพัลโมนารีเวนซึ่งมีออกซิเจนสูงนะครับอันนี้คือจะเป็นส่วนของอัลวิโอลัสซึ่งแต่ละปอดแต่ละห้างก็จะมีถุงลมหรืออัลวิโอลัสเล็กประมาณ350ล้านถุงอย่างที่เมื่อกี้ที่พูดไปว่าบองเพโอมันไม่มีคาร์ติเลจรวมทั้งอัลวิโอลัสก็จะไม่มีคาร์ติเลจด้วยในอันนี้ที่เราหายใจออกถุงลมมันก็จะแฟบลงจะถามว่ามันจะมีสารตัวหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้ถุงลมมันแฟบสารนั้นก็ชื่อว่าเซอร์แฟคแทนซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิวถ้าในเรื่องแรงตึงผิวก็จะคล้ายๆแบบเป็นแรงระหว่างแรงที่เกิดจากความต่างระหว่างผิวของน้ำกับอากาศซึ่งแรงตัวนี้มันจะทำให้น้ำเนี่ยรวมตัวกันให้มีพื้นที่หรือมีพื้นที่ผิวน้อยที่สุดไปมันก็จะรวมกันเป็นก้อนกลมๆเพราะฉะนั้นน้ำที่บุหรือว่าลายอยู่บริเวณอัลวิโอลาร์เนี่ยมันก็จะพยายามหดตัวเข้าหากันมันก็เหมือนเป็นแรงดึงที่จะทำให้อัลวิโอลาร์เนี่ยมันคอลแลปส์ก็คือแฟบลงยุบลงเพราะฉะนั้นเซอร์แฟคแทนตรงเนี้ยก็เลยต้องมีเพื่อที่จะลดแรงตึงผิวตรงนั้นทำให้เวลาหายใจออกแล้วอัลวิโอลาร์ไม่แฟบเพราะว่าการที่ถ้าเอาอัลวิโอลาร์แฟบมันต้องใช้แรงเยอะมากในการที่จะทำให้อัลวิโอลาร์เปิดทีนึงอากาศจึงจะเข้ามาได้ซึ่งมันจะมีปัญหาในกรณีของเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเพราะว่าไอ้เจ้าเซอร์แฟคแทนเนี่ย
มันจะสร้างได้ตั้งแต่เด็กที่อยู่ในครรภ์อายุประมาณ7เดือนมันเด็กที่คลอดก่อนกำหนดอาจจะคลอดก่อน7เดือนแบบนี้ก็จะทำให้ยังไม่มี first surfactant ก็เลยไม่สามารถหายใจเองได้พอหายใจเองไม่ได้ก็จะเกิดภาวะเขียวสมองก็ได้ออกซิเจนไม่พอก็สมองก็จะมีปัญหาอีกซึ่งโรคนี้เราเรียกว่าไฮยาลีนเมมเบรนดิซิสออฟนิวบอร์นซึ่งสาเหตุก็คือเด็กคลอดก่อนกำหนดมันขาดเซอร์แฟคแทนนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องของเซอร์แฟคแทนต่อมาเรามาดูโครงสร้างของปอดกันบ้างดูภาพรวมของปอดปอดมันก็จะมีสองข้างซึ่งแต่ละข้างก็จะมีพลูหรือว่าโหลบไม่เท่ากันด้านขวาจากรูปมันก็จะมีสามโหลบอันนี้คือโหลบบนขวาโหลบกลางแล้วก็โหลบล่างด้านซ้ายมันจะมีสองโหลบก็คือโหลบบนแล้วก็โหลบล่างเพราะว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่หัวใจกินที่ปลายมันก็เลยมีแค่2โหลบหรือว่า2พลูโดยปอดเองเนี่ยมันจะมีเยื่อหุ้มอยู่2ชั้นเยื่อหุ้มปอดเราเรียกว่าพลูลาซึ่งจะมี2ชั้นก็คือวิสเซอรัลพลูลาแล้วก็พาไรทัลพูล่าวิสเซอรัลก็จะติดกับปอดส่วนพาไรทัลมันจะติดกับผนังทรวงอกซึ่งผนังทรวงอกเดี๋ยวจะได้พูดต่อไปว่ามันประกอบไปด้วยพวกกล้ามเนื้อพวกซี่โครงนะครับซึ่งระหว่างวิสเซอรัลแล้วก็กับพาไรทัลพูล่าเนี่ยก็จะมีของเหลวแทรกอยู่เพราะนั้นตัวนี้สำคัญเพราะว่าลดแรงเสียดสีเวลาหายใจไม่ให้ปอดกับกระดูกซี่โครงเนี่ยมันมีแรงเสียดสีมากเกินไปส่วนทางด้านล่างของปอดก็จะเห็นว่ามันมีกระบังลมก็คือสีแดงๆตรงนี้นะครับสายที่เดียแฟมตัวกระบังลมเองก็จะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อลายแล้วก็กล้ามเนื้อเรียบนิดหน่อยโดยที่กล้ามเนื้อลายมากกว่ากล้ามเนื้อเรียบทำให้เราสามารถบังคับในการหายใจได้เพราะว่ากล้ามเนื้อลายเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้หน้าจิตใจเราสามารถบังคับได้แต่ในกรณีที่เราหายใจโดยที่เราไม่รู้สึกตัวหรือว่าไม่ถูกบังคับเนี่ยกล้ามเนื้อเรียบก็จะเป็นตัวทำงานซึ่งการที่เราบังคับได้เนี่ยสมองใหญ่หรือว่าซีเรียบรัมจะเป็นตัวควบคุมแต่ในกรณีของการที่เราหายใจโดยที่ไม่รู้สึกตัวหรือว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยจะมีตัว spinal cord เป็นตัวสั่งการแทนนะครับสิ่งที่น่ารู้อย่างหนึ่ง
ออมอะไรไม่สู้ออมปัญญาออมวิชาออมความรู้จะเกิดผลออมสกูลอยากเห็นน้องเอ็นติดทุกคนพี่จึงค้นความรู้ให้น้องดู